بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปณีใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีในบรรดาพี่น้องที่มาร่วมรับฟังบรรยายทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรธขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเยือนบ้านแห่งนี้นะครับยังได้กลิ่นใหม่อยู่นะรู้สึกว่าบ้านนี้ยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็ได้กลิ่นของความรักด้วยความอบอุ่นนะก็สิ่งแรกที่ขับรถเข้ามาก็คือเดิมเนี่ยผมเห็นใน Facebook แล้วนะครับว่าหน้าบ้านเนี่ยมีการเขียนฮะดีสนะครับอันนั้นเป็นฮะดีสนะที่เป็นภาษาไทยส่วนภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าเตาบะนะครับก็คือการกลับตรงนี้ก็หมายถึงกลับตัวกลับเนื้อกลับตัวสำหรับคนที่ผิดพลาดความจริงแล้วเคยผมเนี่ยเคยคุยกับเจ้าของบ้านนะครับก็คือบังบุคอรีเนี่ยช่วงที่บางเขาขับรถให้ผมนะผมเป็นคนไม่ชอบขับรถนะครับแต่ที่ขับทุกวันนี้ก็เพราะไม่มีใครขับก็เลยต้องขับถ้ามีคนขับให้ก็ไม่ขับปรากฏว่าบางก็อาสาหลายครั้งนะครับที่ขับรถพาผมไปบรรยายก็ช่วงที่บรรยายช่วงที่นั่งอยู่บนรถเนี่ยก็พอจะทราบประวัติคร่าวๆก็บางเองก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับซึ่งผมก็จะบอกกับบังว่าก็ไม่ต่างอะไรกับผมหรอกผมก็ผ่านมาเยอะเหมือนกันนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะครับไอ้ที่ผ่านมาไม่ดีเนี่ยแล้วเราเปลี่ยนแปลงได้นะพี่น้องอันนี้น่ายกย่องท่านจะเห็นว่าซอฮาบะห์2ท่านนะครับที่อยู่แนวหน้าของอิสลามเลยนะครับท่านแรกก็คือท่านอบูบักรอซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านคนนี้เนี่ยถ้าพี่น้องไปดูประวัติศาสตร์นะครับว่าคนนี้ไม่มีประวัติด่างพ้อยเลยก่อนที่ท่านนบีจะประกาศอิสลามเนี่ยคนนี้ไม่กราบไหว้เจเวตอยู่แล้วเหล้าก็ไม่ดื่มนะเรื่องของ เกี่ยวกับยาฮิลิยะต่างๆนะครับการฆ่าลูกสาวการพนันนะครับท่านคนนี้ไม่ยุ่งเลยคืออยู่ในจริยธรรมมารยาทที่ดีงามคือเป็นคนถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็อยู่ในธรรมะธรรมโมอยู่แล้วคนดีอยู่แล้วพอท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศอิสลามคนนี้ก็เป็นคนแรกที่รับอิสลามเป็นผู้ชายคนแรกที่รับศาสนาอิสลามส่วนอีกคนนึงเนี่ยอันดับที่2คอลิฟะห์อันดับที่2ก็คือท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุคนนี้ก็ก่อนที่จะมารับอิสลามนี่ก็ไม่ธรรมดาใช่มั้ยขัดขวางทุกวิถีทางนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะคนที่มารับอิสลามให้ได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพออัลเลาะห์เปลี่ยนแปลงหัวใจกับชายผู้นี้กลับเป็นกำลังสำคัญนะครับในการเผยแผ่แล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการปกป้องอิสลามดังนั้นในหลายๆอย่างที่เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยเมื่อผมดูแล้วเนี่ยทั้งคนดีคนที่ไม่ดีในอดีตพอมาอยู่ในร่มเงาของอิสลามนั้นมันมีแต่ดีขึ้นคนที่ดีอยู่แล้วพอมาอยู่กับอิสลามดีขึ้นอีกคนที่ไม่ดีเลยพออัลเลาะห์ให้กับเนื้อกับตัวก็ดีขึ้นมาอีกเขาเรียกดีมันเห็นชัดเจนเพราะมันดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาไอ้คนดีอยู่แล้วเนี่ยบางทีมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็มันดีอยู่แล้วแต่คนที่มันโอ้โหมันไม่ไหวเลยเราเห็นหน้าและสายหน้าเนี่ยพอมาอยู่ในเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ยมันเห็นแล้วมันก็ชื่นใจผมเองก็เรียนศาสนาพี่น้องแต่การเรียนศาสนาของผมเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะขาวสะอาดไปทั้งหมดมันก็มีเหมือนกันที่มันแฉลบเฉลียวไปแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะมาคัดท้ายให้อนาคตของเราเนี่ยมุ่งไปที่อิสลามหรือว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยก็คือครอบครัวนะครับก็ผมเคยบรรยายหลายที่ว่าทุกวันนี้เนี่ยที่ผมมานั่งทำงานศาสนาเนี่ยหนึ่งในคนที่บอกหรือว่าคนที่บอกกับผมก็คือคนที่เป็นแม่ของผมนะครับเพราะเวลาเราเรียนศาสนาเราก็ถามมะจะให้ฉันทำอะไรล่ะมะถ้าเงินทองเนี่ยมันไม่เยอะหรอกนะคนที่จะไปเป็นตัวคงตัวครูเนี่ยมาบอกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวมาซัพพอร์ต
นะฮะว่าซัพพอร์ตทุกวันนี้ไม่ต้องซัพพอร์ตนะครับอัลลอฮ์ให้นะอัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละห์ก็มีขยันหน่อยนะครับวิ่งไปทำงานตรงนั้นทีตรงนี้ทีแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่น้องครับเราตั้งเจตนาว่าเราเรียนมาเราก็ต้องทำหน้าที่การเรียนศาสนาไม่เหมือนเรียนนิเทศศาสตร์เรียนรัฐศาสตร์คุณเรียนรัฐศาสตร์คุณไปขายลูกชิ้นไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าทางปริญญาของมหาวิทยาลัยเขาคงไม่มาริบโอ้โหอุตส่าห์เรียนสอบได้ตั้งเกียรตินิยมมาขายลูกชิ้นก็ไม่ว่าหรอกแต่ถ้าเรียนศาสนาแล้วไม่ได้ไปสอนคนไม่ได้ใช้แล้วได้ไม่ได้สอนคนเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์จะสอบอัลลอฮ์จะสอบนะครับความรู้ที่คุณได้มาเนี่ยคุณได้เอาไปทำอะไรบ้าง1เอามาใช้กับตัวเองไหม2เอาไปบอกคนไหมโดยเฉพาะคนในครอบครัวหัวข้อในวันนี้เนี่ยบ้านนี้มีรักนะถ้าเกิดคนที่เขาดูซีรีส์นี่มันชื่อซีรีส์นะบ้านนี้มีรักเนี่ยเรื่องนี้มันยกเลิกไปแล้วนะบ้านนี้มีรักนะครับก็คำว่าบ้านก่อนนะครับผมจะพูดทีละคำนะบ้านก่อนการที่คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีความสุขอิสลามบอกกับเราไหมว่าต้องไม่มีความสุขกับวัตถุหาความสุขกับวัตถุได้ไหมหาความสุขกับคนได้ไหมอิสลามไม่ได้ห้ามนะครับถ้าเราดูในซอฮีหะของอิบนุฮัยบานจากท่านซาดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัรบะอุนมินซาอาดะติความสุขเนี่ยนะครับมันมีอยู่ด้วยกัน4ประการนะความสุขตรงนี้หมายถึงความสุขจากคนแล้วก็สิ่งของหรือวัตถุอย่างแรกเลยนะครับอัลมะรอะตุซอลิฮะคนที่แต่งงานแล้วก็ได้ภรรยาที่ดีเขาเรียกสีภรรยาที่ดีมีคนคนหนึ่งก็ถามผมตอนบรรยายศาสนาเขาบอกอาจารย์เขาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแล้วเขาจะขอดูอาให้เขาเนี่ยเจอคนดีๆได้ไหมผมบอกว่าถ้าท่านขอให้เจอคนเลวท่านก็แปลกคนแล้วแหละสมมตินะท่านติดยาท่านก็ขอว่าวันนี้ขอดูอานะให้เจอให้แต่งงานกับเอเย่นค้ายาบ้าก็ได้ดูดฟรีไม่ใช่ก็ต่างคนก็ต้องต่อขอให้ของดีๆแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าท่านดูอาท่านขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านยังทำผิดต่อพระองค์อยู่ท่านยังกินของฮารอมอยู่ท่านยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์อยู่นั่นก็คือจะทำให้ดูอาของท่านนั้นไม่มุสตะยับแปลว่าไม่ถูกตอบรับนะครับไม่ถูกตอบรับดังนั้นขอในของดีเนี่ยไม่ผิดหรอกครับขอได้แต่ประเด็นก็คือว่าเราเองก็ต้องทำตัวให้ดีด้วยตรงนี้เป็นข้อพิสูจน์อย่างดีนะครับพี่น้องจะเห็นว่าถ้าเราดูในตามหน้าข่าวจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยบ้านใหญ่โตนะครับตระกูลใหญ่โตแต่ปรากฏว่าพอมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกลับไปคนละทางอีกคนนึงก็ไปทางนึงอีกคนนึงก็ไปทางนึงแต่ประเด็นว่าถ้าแต่งงานกันแล้วเนี่ยจะแยกทางกันได้ไหมแต่งงานกันแล้วเนี่ยจะแยกทางได้ไหมการแยกทางหรือว่าการหย่าร้างเนี่ยพี่น้องครับศาสนาเนี่ยให้หุกกลมเหมือนกับตอนแต่งแหละแปลว่าการแต่งงานเนี่ยมันก็มีทั้งวาญิบต้องแต่งซุนนะต้องแต่งฮารอมแต่งแล้วก็มักรูห์แต่งก็มีเช่นเดียวกันไอตอนหย่าเนี่ยมันก็มีเหมือนกันหย่าแบบฮารอมนะหย่าแบบมีบาปก็คือไปหย่าในช่วงที่นางมีประจำเดือนมั่งนะครับเขาเรียกว่าตอลักบิดอะห์นะครับนะหรือว่าไปหย่ามากกว่า1ครั้งนะครับการหย่าที่ส่งเสริมมีด้วยเหรออาจารย์ใหญ่ส่งเสริมก็คือการที่เรานั้นพยายามทำสุดวิถีแล้วแต่ภรรยาของเรานั้นยังฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันต่างกันพี่น้องครับสามีทำบาปกับภรรยาทำบาปมันต่างกันทำไมมันต่างกันล่ะในเมื่อ2คนคนเนี้ยมาทำสัญญาเป็นอักดุนนิกะห์ทำสัญญาการแต่งงานแล้วเนี่ยแปลว่าการดูแลรับผิดชอบทั้งหมดอยู่ที่สามีภรรยาทำผิดภรรยาไม่คุมฮิญาบภรรยาตีไพ่สามีรับรู้ดีทุกอย่างเลยไม่ได้ไปแอบทำนะรู้ทำไมไม่รู้ล่ะก็สำหรับไพ่อยู่ข้างหลังนะบางทีสามีก็เป็นคนจดให้รู้หมดเลยไอ้รู้แบบนี้เนี่ยแล้วสามีก็บอกว่าฉันไม่ได้เล่นหรอกอัลเลาะห์เอาโทษกับใครด้วยกับคนที่เป็นสามีด้วยฐานะที่คุณเป็นผู้ปกครองเห็นไหมแต่ต่างกับคนที่เป็นสามีถ้าสามีทำผิดเนี่ยภรรยาไม่ต้องรับบาปแต่ก็ต้องเตือนด้วยกับเขาเรียกอะไรนะ
ด้วยกับความสามารถของนางก็คือคำพูดห้ามลงไม้ลงมือกับสามีนี่ก็คือในเรื่องราวของหลักการศาสนานั้นศาสนาจึงบอกว่าการที่ท่านนั้นได้ภรรยาที่ดีนะครับดีตรงนี้ก็คือศาสนาเนี่ยเขานางเนี่ยปฏิบัติตามศาสนาทั้งหมดเลยเอามาจากฮะดีษซอฮีฮ์พี่น้องครับถูกถามท่านนบีเนี่ยนะครับถูกถามถึงลักษณะของผู้หญิงที่ดีนะท่านนบีนั้นถูกถามถึงลักษณะผู้หญิงที่ดีนะครับซึ่งหะดีษเนี้ยอบูฮุรอยเราะห์ได้รายงานนะครับถูกถามถึงผู้หญิงที่ดีภรรยาที่ดีเนี่ยมีคุณลักษณะอย่างไรพี่น้องลองดูนะว่าเป็นอย่างที่นบีบอกไหมอย่างแรกนะครับนบีตอบว่าอัลละตีตะซุรุฮูอิซานะฎอรอเวลาที่เราเนี่ยมองไปยังนางนะตะซุรุฮูเวลาเขาเนี่ยมองไปยังภรรยาของเขาเนี่ยอิซานะฎอรอเวลามองแล้วมีความสุขมองแล้วมีความปราบปลื้มคืออย่าเอาเฉพาะช่วงตอนแต่งวันแรกนะไอตอนมาแต่งวันแรกเนี่ยเห็นแล้วน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลดีใจอ่ะภรรยาฟังอยู่ด้วยป่ะไม่รู้ฟังอยู่ด้วยแต่พอไปมาแล้วเอ๊ะมันเริ่มยิ้มไม่ค่อยออกแล้วมองแล้วมันไม่รู้เป็นอะไรจะเข้าห้องน้ำตลอดเลยอันนี้เริ่มแปลกแล้วแสดงว่าอาจจะมีข้อบกพร่องอะไรบางประการก็คุยกันเธอไม่ชอบฉันตรงไหนตรงนี้ทำยังไงยังไม่ค่อยอย่าเก็บเอาไว้พี่น้องครับเก็บเอาไว้แล้วสุดท้ายมาแสดงทางสีหน้าแล้วมันก็เกิดทะเลาะกันนั้นคนแรกที่ควรจะยิ้มให้นะครับก่อนจะออกไปนอกบ้านกับภรรยากับลูกแล้วนี่แหละยิ้มกันก่อนนะยิ้มกันมีความสุขกันก่อนไม่ใช่ไปไงฮะยิ้มกันได้ทั้งหมดเลยนอกบ้านเรายิ้มได้หมดเลยแต่คนในบ้านเราไม่ยิ้มให้ไม่ใช่พี่น้องให้ดีจากข้างในแล้วก็ไปสู่ข้างนอกวะตุตีอูฮูอีดาอามารอและนางเนี่ยเหตุที่ว่าเราเห็นนางปรับเวลาเราเหตุที่เราเห็นนางแล้วเราปรับปลื้มปิติเนี่ยก็เนื่องจากเวลาที่เราใช้นะครับใช้อะไรกับผู้หญิงก็คือภรรยาของเรานั้นนางก็ปฏิบัติตามทั้งหมดเลยพี่น้องครับผมนะมีคนเนี่ยเขาก็ปรึกษานะมีปรึกษาอะไรกันเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนที่ยังไม่แต่งงานพี่น้องลองดูนะว่าชีวิตเนี่ยแย่ลงหรือดีขึ้นตอนยังไม่แต่งงานเนี่ยทำงานนอกบ้านผู้หญิงคนนี้ทำงานนอกบ้านทำงานก็คือทำงานบริษัททั่วไปนะครับพอแต่งงานเสร็จแล้วสามีไปทำงานภรรยาก็ออกไปทำงานเช่นเดียวกันแต่เปลี่ยนจากงานทั่วไปกลายเป็นงานที่เกี่ยวกับธุรกรรมดอกเบี้ยตกลงจะแต่งงานทำไมเนี่ยแต่ตอนแรกก็โอเคแหละตอนแรกมันยังไม่มีสามีอ่ะนะเอาไปทำงานนอกบ้านคุมฮิญาบเรียบร้อยพอแต่งงานแล้วกลับไปทำงานที่ฮารอมแล้วตกลงคุณแต่งงานทำไมคำตอบที่ได้มาเขาบอกว่าแล้วฉันเรียนจบตั้งปริญญาตรีจะให้ฉันนอนอยู่บ้านเหรออ้าวก็นี่แหละนี่คือความคิดไงแล้วตกลงงานไหนมันใหญ่กว่างานดูแลสามีงานดูแลลูกเนี่ยท่านไว้ไหนแล้วลูกไว้ไหนครับลูกไปฝากกับโต๊ะดูแล้วตกลงไอ้งานหลักกับไอ้งานรองหรือว่างานที่มันขัดกับหลักการศาสนาโดยเฉพาะเกี่ยวกับดอกเบี้ยเนี่ยคุณเอาไปไว้ไหนนะดังนั้นคนที่เป็นสามีในกรณีนี้ถ้ารู้ว่าภรรยาไปทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยก็ถือว่ามีบาปมีโทษด้วยปล่อยให้ภรรยาออกไปทำงานที่ฮารอมเงินที่ภรรยาได้มาเอามาใช้กินในบ้านก็ฮารอมด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีอัลฮัมดุลิลลาห์เลยดีที่สุดก็คือพยายามนะครับพยายามที่จะหางานที่มันถูกต้องกับหลักการศาสนาเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะพี่น้องครับจะเป็นขายของออนไลน์ที่มันไม่ได้ไปหลอกลวงอ่ะนะหรือแม้กระทั่งการเป็นครูสอนกุรอานนะครับก็มีปัญหาอะไรแต่นั้นก็หลีกเลี่ยงแล้วกันนะครับที่จะให้ผู้หญิงหรือว่าคนที่อยู่ในบ้านไม่ว่าถ้าลูกสาวของเราเนี่ยไปอยู่นอกบ้านนะครับให้เลี้ยงอยู่ในบ้านนะวะลาตูคอลิฟูฮูฟีนัฟซิฮานะเวลาที่เขาเนี่ยมีความประสงค์มีความต้องการที่ในตัวเธอก็ไม่ขัดขืนตรงนี้ก็หมายถึงเรื่องของการร่วมหลับนอนดังนั้นในความเป็นจริงนะครับเรื่องของสามีภรรยานั้นเรื่องของการหลับนอนกันถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติผมดูจากบ้านหลังนี้แล้วนะครับอยู่ได้
อยู่ได้หลายคนนะแต่บุคอรีตอนนี้อยู่กับภรรยาคนเดียวนะแล้วก็ลูกอีกหนึ่งคนแสดงว่าตอนนี้กำลังเตรียมนี่สร้างเอาไว้เนี่ยเผื่ออนาคตก็คือเพื่อจะเตรียมนะครับรับสมาชิกใหม่เพื่อจะเตรียมรับสมาชิกใหม่ในบ้านนะครับก็คือลูกนะอาจจะมี1คนตอนนี้มีแล้ว1คนคนที่2คนที่3คนที่4เอาคนที่5ด้วยมั้ยลูกเนี่ยได้เรื่อยๆนะจะมี5มี6มี7ได้มีปัญหาเออนั้นเราพูดเรื่องลูกกันอย่างเดียวนะก็เวลาที่สามีเนี่ยมีความต้องการนะครับนางก็ไม่ได้ตะขิดตะขวงหรือว่าจะปฏิเสธนะครับในพูดนี้พูดในเรื่องของที่นางมีความสามารถแต่ถ้าเกิดนางนอนให้อะไรนะนอนให้น้ำเกลืออยู่อย่างเงี้ยนะ ICU อย่างเงี้ยอันนี้ก็เราก็ต้องรู้เหมือนกันนะว่าเวลาไหนต้องไปขอนะหรือนางกำลังมีประจำเดือนอยู่อย่างเงี้ยมันนี่ไม่ใช่เวลานะครับวามาลีฮีนะวามาลีฮีบีมายะกอรอฮูแล้วก็เวลาที่นางนะครับใช้จ่ายทรัพย์สินของเขาก็ไม่ได้ใช้ไปในทางที่ไม่ชอบแปลว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราให้นะฟะกอห์กับภรรยาของเรานั้นภรรยาของเรานั้นจะบริหารใช้ไปในทางที่ฮาลาลทั้งหมดนะครับนี่ก็คือคำจำกัดความของภรรยาที่ดีที่มีคุณลักษณะที่ดีส่วนอีกหะดีษนึงพูดถึงผู้หญิงโดยทั่วไปจะครองตนเป็นโสดยังไม่ได้แต่งงานนะหรือว่าแต่งงานแล้วนะครับก็มีอีก4คุณสมบัติพี่น้องครับ1ก็คือคนที่ละหมาดครบ5เวลา2คนที่ถือศีลอดนะครับคนที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน3คนที่รักษาอวัยวะเพศของนางตรงนี้ก็รวมถึงเรื่องเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้นกับตัวนางและอย่างที่4ก็ภรรยาที่ต่ออั้นต่อสามีผลที่ได้ก็คือว่านางจะเข้าประตูสวรรค์ประตูไหนก็ได้ใน8ประตูเลือกตามสบายนะมาชีตีแล้วแต่นางจะเลือกเลยก็จะเข้าประตูไหนก็ได้นั้นเงื่อนไขที่ศาสนาวางเอาไว้ในเรื่องนี้ก็คือการเชื่อฟังสามีนะครับความสุขต่อมาที่ท่านนบีบอกเอาไว้ก็คือวัสกานุวาซิอุก็คือที่อยู่อาศัยนะครับหรือบ้านนะสกันก็คือที่พักอาศัยนะวาเซียก็คือมันกว้างขวางประเด็นว่ามีบ้านใหญ่บาปไหมคือถ้าเรายังเข้าใจในเรื่องของการมีสตังค์เยอะละบาปเนี่ยพี่น้องเรากำลังเข้าใจผิดอิสลามส่งเสริมให้เป็นมือบุญนะครับมือบุญแปลว่าเอาไปให้คนไม่ใช่ขออ่ะอิสลามส่งเสริมมือบุญอิสลามส่งเสริมในเรื่องของการช่วยเหลืออิสลามบังคับในเรื่องของการจ่ายซะกาตอิสลามส่งเสริมในเรื่องของการบริจาคทานอิสลามส่งเสริมในเรื่องของการดูแลเด็กกำพร้าถามว่าหน้าที่เหล่านี้คนไม่มีตังค์ทำได้ไหมทำได้ไหมจ๊ะไม่ได้ถ้าฉันจะไปช่วยยังไงอ่ะช่วยได้แค่ดูอาไปบ้านอื่นก่อนนะบ้านนี้ยังไม่มีเพราะบ้านฉันเองก็ยังเอาไม่ตัวไม่รอดเลยจะไปช่วยใครดังนั้นการที่เรามีทรัพย์สินนั้นและใช้ไปยังหนทางที่ถูกต้องก็ไม่แปลว่าผิดแต่ประการใดแต่ประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาคนมีตังค์เยอะๆนะพี่น้องลองไปดูสิจะได้ดีไหมยิ่งมีเยอะพี่น้องครับคนยิ่งมีเยอะยิ่งหวงลองไปดูได้นะผมเองเนี่ยวันไหนที่กระเป๋าตังค์เนี่ยตังค์มันน้อยมีแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบเนี่ยบางทีผมหาไม่เจอหรอกอยู่ไหนไม่รู้ก็วางไปทั่วแต่วันไหนพี่น้องที่มีสัก 6-7,000 อยู่ในกระเป๋านะเดี๋ยวมันแป๊บเดียวมันล้วงตลอดเลยมันจะจับอยู่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเพราะมันจะระวังแล้วไงทั้งที่อยู่ไอตอนมีน้อยเนี่ยมันน่าจะหวงใช่ไหมก็มีอยู่ไม่กี่ร้อยในกระเป๋าอ่ะกับไม่หวงแต่พอเวลามีเยอะไปไงสนใจทันทียิ่งมีแบงค์พันเป็นหมื่นนะครับลองใส่ไว้ได้พี่น้องลองใส่ดูก็ได้เอาแบงค์พันใส่สัก 20,000 ในกระเป๋าดูสิพี่น้องจะมีความสุขไหมวางไว้ไหนก็ไม่ได้ใครมาจ้องกระเป๋าหน่อยๆเดี๋ยวก็ไอ้นี่ดูสิเสร็จแล้วพอเผลอไม่ธรรมดาพี่น้องเวลากลับมาบ้านหรือว่าอยู่คนเดียวเป็นไงฮะทำการนับปรากฏว่าแบงค์มันติดกัน2แบงค์คราวนี้ก็ยุ่งเลยหาเท่าไหร่หาไม่เจอเพราะเครียดไงทั้งๆที่มีเยอะนะแต่คนที่เขาไม่มีตังค์เนี่ยพี่น้องบางทีเขาไม่เครียดหรอกทำไมอ่ะเขาไม่มีเครียดตอนไหนตอนที่ไม่มีใช้แต่ตอนเยอะเนี่ยเขาไม่ค่อยวางแผนเท่าไหร่แต่คนมีสตางค์เนี่ยต้อง
ต้องวางแผนดีๆนะครับต้องวางแผนดีๆนะในการใช้นั้นการมีบ้านใหญ่ไม่ได้แปลกนะครับการมีบ้านใหญ่นั้นถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่อิสลามนั้นอนุมัติแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าบ้านใหญ่แต่ไม่มีการทำอามัณอิบาดะห์พี่น้องจะเห็นว่าบริบทของบ้านที่มีความสุขก็คือ1คนในบ้านเป็นหลักคนในบ้านเป็นหลักผมว่าคุณจะอยู่เป็นราชวังแต่คนในบ้านคุณนี่แหมเป็นไงฮะเล่นยาเสพติดทุกชนแหนงเนี่ยผมว่าไม่มีความสุขหรอกผู้หญิงเองก็ไม่ชอบใช่ไหมครับที่จะให้คนที่เป็นสามีลูกชายเนี่ยติดยาเสพติดจะบุหรี่จะกัญชาจะยาบ้าอะไรก็ไม่ชอบทั้งนั้นเลยนะกินก็เหม็นด้วยนะนั้นบ้านใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่เน้นในเรื่องของคนที่อยู่ในบ้านและอีกอันนึงก็คือการพยายามอย่าเอาของฮารอมมาไว้ในบ้านนะครับหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่คนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาทำกันก็คือการประดับประดาลูกรูปภาพสิ่งมีชีวิตนะที่ผมมองยังไม่เจอเพราะยังไม่ได้ติดนะยังใหม่อยู่เขาไม่ได้ติดอยู่แล้ว นะคือการเอารูปนะครับเอารูปสิ่งที่มีชีวิตคำว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไรไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์นะก็มีแค่สองอย่างนะส่วนสิ่งของไม่เป็นไรถ้าจะเป็นรูปวิวมีปัญหานะถ้าเกิดสมมุติว่าอาจารย์ฉันจะแปะรูปวิวได้ไหมได้อายะกุรอานอายะกุรซีเนี่ยนะจะเอามาแขวนไว้ที่หน้าบ้านแต่แขวนให้ดีนะเขาเรียกว่าเรื่องของเป็นการดิกรอยาตนะคืออะไรอ่ะพอผ่านก็ได้นึกอ่านเอาดูอามาแปะหน้าบ้านได้ไม่ได้ไม่มีปัญหาเหมือนเนี้ยอัตเตาบ้าแปะหน้าบ้านนะแต่ไม่ใช่เป็นคาถานะครับถ้าเกิดมีใครสักคนนึงนะเริ่มเอาผ้าอะไรมาพันที่สาโฮเสร็จแล้วเริ่มจุดธูปอันนี้ต้องไล่นะมันจะไปเก็บตังค์เขานะมาเลยเดี๋ยวเก็บตังค์นี่กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์นั้นของเราเนี่ยไม่มีนะเรื่องของศักดิ์สิทธิ์เรื่องการไปให้ความสำคัญกับสิ่งของไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยอิสลามห้ามในเรื่องของรูปภาพนะรูปภาพที่มีชีวิตนะครับที่เราเอามาจะมาติดผนังนะ อิสลามส่งเสริมให้เอาของสกปรกไว้นอกบ้านพี่น้องสอนแม้กระทั่งเรื่องของ เวลามีกระโถนนะอย่างบุคคลีเนี่ยผมเนี่ยมีลูกเล็กก็จะเด็กเนี่ยก็จะอึนะครับจะอึจะฉี่ใส่แพมเพิร์สสมัยก่อนก็เป็นผ้าอ้อมควรที่จะมีที่เก็บที่มิดชิดถ้าเป็นถังขยะก็ต้องเป็นไงฮะมีฝาปิดให้เรียบร้อยแล้วก็พอมันได้สักพักนึงแล้วเนี่ยไม่ต้องรอให้มันล้นเหมือนถังขยะกทม.เนาะให้มันเต็มของคนมาเก็บแล้วก็มัดให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทิ้งแต่ไม่ใช่เป็นไงฮะปล่อยกองเหม็นไปหมดนะครับแล้วก็เวลาเข้าห้องน้ำอิสลามก็บอกว่าไงฮะคุณจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก็คืออะไรกดให้มันเรียบร้อยให้มันลงไปไม่ใช่ทิ้งหลักฐานเอาไว้เบ้อเลยอันนี้ไม่ใช่นั้นของที่เป็นนายิสหรือของที่มีกลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยให้ขจัดออกจากบ้านให้บ้านนั้นมีบรรยากาศของความสะอาดแล้วก็มีกลิ่นหอมดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจะเพิ่มอาหรับเนี่ยเขาจะมีบุคูดบุคูดก็คือเป็นควันจากไม้หอมเนี่ยจุดนะไม่ใช่ถูกๆนะครับแพงนะครับเขาขายกันเป็นกิโลเป็นแสนเนี่ยนะแพงนะครับนั้นหอมแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นของคนไทยเราเนี่ยคนไทยเราบางทีเจอพวกกลิ่นพวกนี้บางทีก็โอ้โหมันจะมึนหัวแต่สังเกตไหมคนโบราณนี่จะเอากลิ่นหนึ่งที่เราชอบมากก็คือกลิ่นมะลิจะสังเกตนะว่าสมัยก่อนน้ำเนี่ยไม่ต้องเย็นนะครับแต่น้ำฝนแล้วก็โรยไปด้วยกับมะลิมันจะหอมแล้วมันก็จะมีกลิ่นนะครับแป้งในสมัยก่อนนี่หอมกว่าสมัยนี้ผมก็ไม่รู้นะคือเวลาเขาทากันเลยเนี่ยเขาเปิดพัดลมแล้วเขาอยู่หอมกันทั้งบ้านเลยนะน้ำอบนะครับน้ำอบเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วจะเห็นตอนเวลาจะมีการอะไรนะกลมไฟกันทีนึงจะเอามาใส่ความจริงแล้วน้ำอบเนี่ยถ้าเราจะเอามาใช้เรื่อยๆเป็นกลิ่นของน้ำหอมหรือว่าเหมือนกับน้ำหอมก็ไม่มีปัญหานะนั้นคนที่มีบ้านใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นไงฮะถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งพี่น้องครับผมสังเกตแล้วเมื่อกี้นั่งคุยกับคุณปู่ของบังบุคอรีเนี่ยเขาบอกว่าข้างบ้านเนี่ยอาจารย์ก็เป็นพี่น้องกันแล้วฝั่งนี้ก็เป็นป่าอันนี้เผื่อไว้เผื่อแบบอยากจะมีอะไรอยากจะออกกำลังกายก็ไปถางเอา
นะผมไม่รู้หรือเปล่านะมีอยู่ทำไมแต่ไปทางนี้เนี่ยญาติพี่น้องก็เท่านั้นเลยเขาบอกว่าประการที่3ก็คือว่ายารุสซอลิก็คือเพื่อนบ้านที่ดีนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องครับเขาไม่ชอบหรอกให้ลูกเนี่ยไปปลูกบ้านหรือไปซื้อทาวน์เฮาส์อยู่รวมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมถามว่าอยู่ไม่ผิดหรอกครับแต่บรรยากาศมันจะขาดความอบอุ่นไปนั้นจีของผมเนี่ยนะครับเวลาเขามีที่เนี่ยเขามีที่เป็นเส้นเขาไม่ได้เป็นตารางนะเขาเรียกเป็นเส้นหนึ่งนี่ก็ยาวบึ้ดสุดหูลูกตาเลยปรากฏว่าเขาก็แบ่งให้ลูกรุ่นผมไม่เหลือแล้วนะรุ่นผมไม่เหลือแล้วตอนนี้กำลังคิดอยู่จะไปอยู่ที่ไหนนะเวลาเขาแบ่งเป็นล็อกเนี่ยเขาก็จะให้พี่น้องเนี่ยอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นลูกสาวลูกชายก็ให้มาอยู่ร่วมกันอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนะแล้วก็บรรยากาศมันก็ดีแต่ต้องบอกว่าต้องมีอิสลามนะถึงจะดีแต่ถ้าไม่มีอิสลามเนี่ยพี่น้องครับกลายเป็นของไม่ดีเลยทำไมรู้ไหมพี่น้องทะเลาะกันมีมาแล้วนะครับย้ายบ้านหนีกันมาแล้วนะครับคนเป็นพี่น้องนะนั่นก็บอกว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะให้ลูกให้หลานนั้นอยู่ในพื้นที่เดียวกันจะไม่ให้ออกไปกระจัดกระจายนะหรือถ้าออกไปก็ไปอยู่ในที่ชุมชนมุสลิมแล้วก็ให้หลักก็คือว่าให้มีมัสยิดเป็นแกนหลักนะครับจะให้บ้านเนี่ยไม่ไกลจากสุเราะห์อย่างน้อยต้องได้ยินเสียงอาดานอย่างต่อมาครับวัตถุก็คือวัลมารกาบุลฮานีอูก็คือเรื่องของพาหนะที่ดีนั้นบอกกับพี่น้องว่าพาหนะที่ดีก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่อิสลามนั้นส่งเสริมดูยังไงพี่น้องพาหนะที่ดีคำว่าดีตรงนี้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาก็พูดถึงไม่ว่าจะเป็นอูฐเป็นม้านะแล้วก็เป็นไงฮะพันดีนะแล้วก็ใช้งานได้เป็นไงฮะได้ทรหดแล้วก็สองเรื่องนั้นถ้ามาเทียบในปัจจุบันเนี่ยเราคงไม่ได้ขี่อูฐกันแล้วแล้วก็ไม่ได้ขี่ม้ากันแล้วผมก็บอกกับพี่น้องว่าการที่มีรถยนต์เนี่ยนะครับใครที่มีรถยนต์นี่อัลฮัมดุลิลละห์ถือว่านั่นเป็นความสุขอย่างหนึ่งคนสมัยนี้นะครับรุ่นผมนี่ยังขึ้นรถเมล์3.50 บาทนะมี2.50 บาทมินิบัสแต่ถ้ารุ่นแชร์รุ่นโต๊ะนี่ผมไม่รู้นะรถเมล์เนี่ยเขาเก็บยังไงเก็บเป็นฮะ30 สตางค์เหรอฮะเป็นชะลอมไหมเวลาไม่ทันนะครับถ้ารุ่นผมนี่3.50 บาทยังมีเหรียญสตางค์อยู่ใครบ้านใครเนี่ยมีรถสักคันนึงนะโอ้โหเป็นเรื่องแปลกเลยนั่นนะบ้านรวยรถอะไรรู้ไหมรถกระบะเก่าๆเนี่ยถือว่ารวยแล้วเพราะสมัยก่อนมีรถกันยากคนที่มีรถจะมีสตังค์นะนั่นก็บอกกับพี่น้องว่าการมีพาหนะที่ดีก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งนี่คือสิ่งที่ศาสนานั้นได้บอกเอาไว้4ประการพี่น้องมีอะไรบ้างนะ1ภรรยาก็คือเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเราที่สุด2บ้านที่เราอาศัยนะครับคุณจะเช่าอยู่นะคุณจะไปซื้ออยู่จะไปผ่อนอยู่อันนี้มีปัญหานะครับนะวัจารุซอลิฮะวัจารุซอลิฮะเพื่อนบ้านแล้วอย่างสุดท้ายก็คือพาหนะที่ดีนะครับอันนี้เป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิบนุฮิบบานนะเป็นหะดีษซอฮีห์นะครับอีกอันนึงพี่น้องครับอยากจะพามาให้เห็นถึงความรักนะพูดถึงบ้านแล้วพูดถึงความรักแล้วศาสนาอิสลามนะครับสอนให้เรามีความรักโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมเหมือนพี่น้องมุสลิมเนี่ยรักเหมือนกับเรารักตัวเรานะรักเหมือนรักตัวเราหมายความว่าเราไม่ชอบอะไรเราต้องไม่ให้เขานั้นได้รับเราชอบอะไรเราก็ต้องให้เขานั้นได้รับคิดเอาเราเป็นหลักก่อนเนี่ยเราชอบไหมคนมาด่าเราชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบก็อย่าไปด่าคนอื่นเขาเราชอบไหมให้คนนั้นให้เกียรติกับเราหมายถึงว่าให้การต้อนรับกับเรายิ้มแย้มแจ่มใสเราชอบไหมถ้าเราชอบเราก็แสดงกับเขาเช่นเดียวกันคำพูดดีๆงามๆเราชอบไหมชอบฟังไหมถ้าเราชอบฟังเราก็มอบให้กับเขาเหมือนกันนี่อิสลามสอนนะครับสอนให้เอาตัวเราเนี่ยเป็นหลักยังไงให้เรารู้ความรู้สึกเราก่อนแล้วก็พยายามคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเขาถ้าภาษาไทยก็เอาใจเขามาใส่ใจเราสวยงามมากแต่ทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องมันไม่ใช่มันตรงกันข้าม
คือฉันด่าคนอื่นได้แต่ใครมาด่าฉันเนี่ยไม่ได้เออฉันเนี่ยไปละเมิดคนอื่นได้แต่ใครมาละเมิดฉันฉันไม่ยอมเห็นไหมไอ้ทุกวันนี้มันเป็นตาต่อตาฟันต่อฟันกันแล้วคำว่าให้อภัยมันไม่เกิดขึ้นนี่คือความรักที่อิสลามสอนกับคนที่เป็นพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งนะครับถ้าเราอยากจะพบกับคำว่าหอมหวานในความรักนะเราจะต้องเอาเรื่องหลักศาสนามานำหน้าเราคุณต้องเอาศาสนาอิสลามเนี่ยมาไว้ข้างหน้าเลยพี่น้องครับเอามาอยู่ข้างหน้าเลยอย่าเอาไปข้างหลังเพราะประการหนึ่งที่นบีได้บอกว่าในบอกไว้ก็คืออันยะกูนัลลอฮ์วะรอซูลูฮูอะฮับบะอิไลฮิมิมมาซิวาฮูมาคุณจะต้องทำให้อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นั้นเป็นที่รักยิ่งเหนือกว่าสิ่งใดครั้งหนึ่งท่านอุมัรบินคอตอบถูกนบีถามนะครับว่าท่านรักฉันไหมนะแน่นอนครับท่านอุมัรบินคอตอบก็ตอบแน่นอนว่ารักนบียกเว้นชีวิตของฉันยังเว้นชีวิตของตัวเองไว้ก่อนแล้วก็บอกว่ารักนบีมารักนบีทุกอย่างยอมเสียสละหมดยกเว้นชีวิตฉันนบีบอกว่าความรักนี้ยังไม่ถูกต้องจนกระทั่งอุมัรบินคอตอบกล่าวอีกครั้งหนึ่งแม้แต่ชีวิตฉันก็ยังรักน้อยกว่าท่านนบีนี่แหละคือความรักที่ถูกต้องดังนั้นพี่น้องครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนั้นการเสียสละในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยู่ที่ระดับของอีหม่านวันที่อัลลอฮฺใช้ให้ออกญิฮาดเนี่ยพี่น้องมันแบ่งเลยนะบางคนนี่ตอนพูดนี่เป็นไงฮะตอนที่มีเรื่องก่อนที่ยังไม่มีเรื่องญิฮาดเนี่ยอัลลอฮฺฉันพร้อมจับดาบไปสู้ปรากฏวันนึงที่อัลลอฮฺอนุญาตให้ญิฮาดได้เป็นไงฮะเริ่มป่วยละกำลังเริ่มไม่มีละมีดยังไม่ได้รับมั่งแหละจนกระทั่งมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่วันที่ออกสงครามนะวันที่ออกสงครามเป็นวันเดียวที่ตรงกับการเก็บเกี่ยวอินทผลัมนะชื่อท่านซาดนะครับปรากฏว่าก็ออกนั่นแหละคิดจะออกสงครามนั่นแหละเป็นคนดีคิดจะออกสงครามนั่นแหละแต่แหมยังห่วงอยู่มันช่วงกำลังเก็บอ่ะกำลังเก็บเกี่ยวกะว่าเดี๋ยวเก็บเสร็จปั๊บเป็นไงฮะเดี๋ยวตามเลยเพราะกลัวว่าพอกว่าจะเก็บเสร็จมันติดพันเนี่ยฮะลูกมันติดพันไปติดพันมาเขายกทัพไปแล้วตามไม่ทันแล้วก็เลยไม่ได้ออกพอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกทัพกลับมาพี่น้องครับบรรดาพวกมุนาฟิกในขณะนั้นเนี่ยคือมุนาฟิกจริงอะนะคือหมายถึงว่าซ่อนความกุฟรไว้ในหัวใจแต่ภายนอกแสดงความเป็นมุสลิมเข้ามาหารอซูลแล้วก็พยายามจะบอกว่าไอ้ที่ฉันไม่ออกอะนะมันมีเหตุผล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สารพันแล้วก็ไปนบีไม่ได้จัดการนะครับแต่นบีรู้ใครเป็นมุนาฟิกนะนะเสร็จแล้วมาถึงซอฮาบะห์ท่านนี้พี่น้องครับพอมาถึงเนี่ยก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะมาแก้ตัวว่าที่ฉันนั้นไม่ออกที่ฉันไม่ออกนั้นเพราะไม่มีเหตุผลใดๆรอซูลก็บอกว่าท่านกลับไปและรอคอยการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับปรากฏว่าหลังจากที่ซอฮาบะห์ท่านนี้กลับไปแล้วเนี่ยคนในมะดีนะห์เองที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยตัดความสัมพันธ์คือเป็นไงฮะไม่มาพูดคุยไม่มาพูดคุยไม่ยุ่งแม้กระทั่งภรรยาของตัวเองเนี่ยก็กลับไปอยู่กับพ่อภรรยาก็ไม่อยู่ด้วยเป็นเวลาทั้งหมดนะครับ50คืนด้วยกันเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนจนกระทั่งรู้ไปแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีวิธีใดพี่น้องครับที่จะหนีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จนกระทั่งมีวะฮีลงมานะมีกุรอานลงมาเนี่ยก็เลยมาหาท่านนบีนะสุดท้ายแล้วเป็นไงครับก็ได้รับบทเรียนนะได้รับบทเรียนแล้วก็ทุกคนนะครับก็กลับมาติดต่อเหมือนเดิมไม่มีทางไหนนะครับที่เราจะหนีอัลลอฮ์ได้ยกเว้นการที่เรานั้นจะเข้าหาพระองค์นั้นพี่น้องครับการที่เราเข้าหาพระองค์นั่นแหละเป็นการทำให้เรานั้นปลอดภัยที่สุดคนที่ยิ่งหนีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราหนีไม่พ้นนะครับเราหนีในดุนยาอาคิเราะห์เราเจอและอิสลามศาสนาอิสลามไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้หมายความว่าอะไรไม่ได้ให้ผมเนี่ยต้อง
บอกสมมตินะมีคนคนหนึ่งเนี่ยในมูกิมเป็นคนที่ทำไม่ดีเราทำหน้าที่แล้วสมมตินะครับเราทำหน้าที่เราเตือนเราบอกแล้วคนในมูกิมทำหน้าที่แล้วเขาก็ยังดื้ออยู่ถามว่ายังไงฮะทำยังไงก็มีหน้าที่เราขอดูอายก็เราเปิดใจสุดท้ายแล้วถ้าเขาไม่กลับเนื้อกลับตัวอัลลอฮ์ก็จัดการเขาในวันกิยามะห์มันหนีไม่พ้นอยู่ดีแหละนั้นวิธีการที่เราจะให้รอดพ้นก็คือเข้าหาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นจะเห็นได้นะครับว่าในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ค่อยรักลูกไม่ค่อยรักคนในครอบครัวเราเนี่ยโดยเอาหลักการศาสนาเป็นหลักเราเคยถามลูกเราไหมเรื่องของหลักการศาสนาละหมาดเราเคยถามลูกไหมพี่น้องเราเคยปลุกลูกละหมาดไหมเราเคยถามว่าลูกเราอ่านกุรอานเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เราจะถามเรื่องดุนยาซะส่วนใหญ่เช่นกินข้าวยังลูกกินข้าวยังถามบ่อยไหมบ่อยเนาะกินข้าวยังลูกเจ็บป่วยไหมแต่เราเคยถามเรื่องศาสนากับลูกไหมเราให้ดุนยากับลูกให้เงินลูกดีไหมไม่ได้ผิดนะพี่น้องแต่ต้องให้ศาสนากับลูกด้วยให้ศาสนากับลูกคืออะไรครับต้องนำพาลูกเราสู่การทำอามันอิบาดะห์อ่ะพี่น้องลองดูนะเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นสงครามนะครับอันอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะหะดีษนี้เนี่ยนะครับนะขอมาอัพนะครับเมื่อกี้เป็นหะดีษของเรื่องของซาลาซุนมันกุนนะฟีฮิวะจะดะฮาลาวะจะอีมานในเรื่องของอีมานนะครับอย่างแรกผมบอกไปแล้วนะทำยังไงให้อีมานหอมหวานก็คือการที่เรารักอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นั้นมากกว่าสิ่งใดทั้งหมดนะครับแล้วก็การที่เรารักคนหนึ่งคนใดนั้นไม่ได้รักเพื่ออื่นใดแต่เรารักเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกอันนึงคือการรังเกียจที่เราจะกลับไปเป็นกูฟอดเหมือนกับการที่เรารังเกียจที่จะถูกโยนลงไปสู่ไฟนรกนะครับอีกหะดีษนึงพี่น้องเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับวันนี้เราจะรู้ว่าพ่อเราเนี่ยแม่เรารักเรายังไงเนี่ยพี่น้องเอาเรื่องนี้เป็นเกณฑ์เลยนะครับมีรายงานจากท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะอันนะฟาติมะตะรอฎิยัลลอฮุอันฮาญาอัตนะครับท่านหญิงฟาติมะก็คือเป็นลูกสาวของท่านนบีแล้วก็เป็นภรรยาของท่านอาลีนะก็เป็นไงครับมาถามนะมาถามนบีถึงคอดิมันคนใช้คือนบีเนี่ยได้เฉลยศึกมาบ้านของนางเนี่ยก็อยากจะมีคนรับใช้บ้างมีคนรับใช้อยากมีไหมแถวทุกวันนี้มีคนรับใช้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เราจ้างนะมะมีคนรับใช้อันนี้ไม่ถูกนะให้มะเก็บที่นอนให้มะล้างจานไม่ใช่นะพี่น้องเราต้องทำนะมันคนบางทีมะโอ้เห็นฉันเป็นคนรับใช้ได้ไงเนี่ยทำไมให้ทำให้ตลอดเลยเราเนี่ยต้องทำให้มะทำให้ป่าเราด้วยนะครับยามที่ท่านนั้นเป็นไงฮะแก่ชราหรือยามที่เรานั้นช่วยเหลือตัวเองได้ก็มาถามว่าคอดิมันมีพอจะมีคนใช้เนี่ยเอาไปใช้ช่วยงานในบ้านหน่อยนะจะได้มีคนถูบ้านมีคนดูแลพวกพาหนะนะครับนะให้อาหารกับพวกอะไรพวกม้าพวกอะไรที่มีเป็นของที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยปรากฏว่าฟาลัมยูวาฟิกฮูท่านนบีไม่ตอบรับยูวาฟิกก็คือไม่อนุญาตให้แม้ก็ว่าจะเป็นลูกสาวนะแต่ไม่ได้ให้ก็ไม่ได้ให้ไปก็ไปแบบเป็นไงผิดหวังกันนะครับหน้าก็จ่อยหน่อยเนาะเวลาขอสตางค์คุณพ่อคุณแม่เราลองคิดดูนะป๋าเราเนี่ยมึงขายที่ได้สมมติมึงขายที่ได้อยู่10 ล้านป๋าจ๋าขอฉันสักล้านหนึ่งได้ไหมอ่ะฉันจะเอาไปต่อบ้านซะหน่อยบวกมันกินแล้วสมมุติป๋าขอฉันสัก2 ล้านได้ไหมรถฉันเนี่ยมันมือสองแล้วอยากจะได้ป้ายแดงสักคันหนึ่งแล้วปรากฏป๋าไม่ให้เก็บไว้ทำไมเนี่ยป๋าเมื่อกี้ด่าป๋านะป๋างกเหลือเกินแหละเก็บไว้ทำอะไรเดี๋ยวก็ไปกับใส่ลงไปไม่ได้หรอกพี่น้องครับนบีไม่ให้นะฟาลัมยูวาฟิกฮูนบีก็ไม่ให้ก็ละ
หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ผ่านมาคืนนั้นนะไปตอนกลางคืนเนาะไปตอนกลางคืนเสร็จแล้วกลับมาบ้านฟะอาตานานะวะกอดาอาคอนามาดอจีอานาปรากฏว่าหลังจากเหตุหลังจากไปขอแล้วไปขอที่บ้านนบีพอเสร็จแล้วนบีมาหามาเคาะประตูเรียกเรียกใครเรียกท่านหญิงฟาติมากับอาลีในขณะที่มาดอจีอานากำลังจะเข้านอนอยู่แล้วมาหาจะเข้านอนอยู่แล้วนะเตรียมตัวจะนอนแล้วฟะกอละนบีก็กล่าวอาลาอาดุลลุกูมาอาลาคอยรินมิมมาสาสะอัลจูมานีนะสะอัลจูมาเอาไหมฉันจะบอกกับท่านทั้งสองก็คือลูกสาวกับท่านอาลีเนี่ยฉันจะให้สิ่งที่มันดีกว่าที่มันเกี้ยมาขออีกคือจะให้สิ่งที่ดีกว่าถ้าเป็นของเราเนี่ยเราก็คงคิดว่าสมมุตินะเราไปขอตังสักล้านนึงถ้าป๋ากลับมาใช่ไหมป๋ามายันบ้านเลยสงสัยเขาเนี่ยน่าจะให้10ล้านเลยแหละต้องดีกว่ามากกว่าสิ่งที่นบีให้พี่น้องครับอีลาอาคอสตูมามาดอจีอะนะกูมาฟะกับบารอลลออาร์บานวะซาลาซีนบีก็บอกว่าเวลาท่านนะอยู่บนเตียงเรียบร้อยจะนอนแล้วนะเวลาจะอยู่บนเตียงแล้วเนี่ยเตรียมตัวนอนแล้วอย่าพึ่งนอนฟากับบารัลลอฮ์ให้กล่าวตักบีรก่อนก็คืออัลลอฮุอักบัรทั้งหมดอัรบะอันวะซะลาซีน34ครั้งจำไว้นะ34ครั้งวะมะดะซะลาซันวะซะลาซีนนะแล้วก็กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยทั้งหมด33ครั้งวะซับบิฮาวะซับบิฮันนะซาลาซาวะซาลาซีแล้วก็กล่าวตัสบีห์นะครับอีก33ครั้งรวมเป็นทั้งหมด100ครั้งนะหรือเราจะเรียงคือการเรียงลำดับไม่มีปัญหาเราจะเอาซุบฮาขึ้นก่อนเหมือนตอนที่เราหลังละหมาดก็ได้แต่นั้นมัน33แล้วเติมด้วยลาอิลาฮิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกครบ100นะอยู่ในเล่มนี้อยู่ในเล่มนี้แหละเอาไปอ่านดูนะอันนี้ก็น่าจะอันนี้ก็อยู่ด้วยปรากฏว่าเป็นไงฮะนบีก็บอกว่าเนี่ยดีกว่าการที่เรามีคนใช้อีกนั้นพี่น้องครับแสดงว่าบ้านเราเนี่ยมีคนใช้กันทุกคนเนี่ยคนจนๆก็มีได้เห็นไหมทำไมอ่ะก็มันดีคนใช้อีกก็เนี่ยทำแบบเนี้ยก่อนจะนอนคุณจะนอนอยู่บนแค่ไม้ไผ่อ่ะคุณก็มีคนใช้ดีกว่าคนใช้อีกทำไมอ่ะคุณว่าเรื่องนี้ยากไหมไม่ยากนะครับบางคนไปนับแกะยากกว่าอีกเนี่ยว่าเนี่ยนะผมว่าเผิบประมาณสัก50เผิบก็ไปแล้วพอเวลาทำเรื่องศาสนาเนี่ยมันง่วงนะครับแต่อะไรที่ไม่ใช่เรื่องศาสนาเนี่ยมันเพลินนะฟาอินนาซาลิกะค่อยรุนและกูมามิมมาซาอันจูมาฮูนบีก็ทิ้งท้ายว่าในสิ่งที่ท่านขอนั้นมันดีเลิศยิ่งกว่าที่ท่านสิ่งที่ฉันบอกนั้นมันดีเลิศยิ่งกว่าสิ่งที่ท่านขอซะอีกพี่น้องครับอุลามะจึงสรุปได้ว่าการที่เราที่ท่านอาลีบินอาบีตอเลบนั้นไปขอท่านนบีนั้นคือขอในเรื่องดุนยาความสะดวกสบายในดุนยาแต่นบีให้อาคิเราะห์ให้อาคิเราะห์กับลูกเขยและก็ลูกสาวของท่านนั้นความดีอย่างนึงที่เราจะบอกว่าคนคนเนี้ยดีป๋ามะเราดีเนี่ยอย่าวัดที่ความดีในดุนยาอย่างเดียวคือให้เฉพาะดุนยาเนี่ยต้องให้ศาสนากับลูกนะครับความจริงแล้วไม่ยากนะพี่น้องครับก็เริ่มตั้งแต่เรียนเลยผมถึงบอกนะมีคนเข้าไปขึ้นใน Twitter เลยแล้วก็ใส่ชื่อผมเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้ลูกเราเนี่ยอย่าปล่อยให้ใครมาสอนฟาติฮะห์กับลูกเราผมก็บอกผมเคยพูดตอนไหนวะเนี่ยไม่ให้ใครมาสอนฟาติฮะห์ท่านจงเป็นคนสอนฟาติฮะห์ให้กับลูกท่านเพราะเมื่อท่านสอนและลูกท่านอ่านฟาติฮะห์ได้เนื่องจากท่านเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกท่านอ่านได้ท่านจะได้ผลบุญไปยันตายทำไมอ่ะก็เพราะซูเราะห์ฟาติฮะห์นั้นเป็นซูเราะห์ที่จะต้องใช้อ่านในละหมาดฟัรดู5เวลาทุกวันมีเหตุผลไหมมีเห็นไหมดังนั้นครูที่สอนกุรอานผมครูที่สอนละหมาดกับผมพี่น้องผมนี่ก็รู้นะว่าเป็นใครจำได้ใช่ไหมล่ะ
เขานี่ผลบุญเต็มไปหมดเลยเพราะเราละหมาดนะเช่นเดียวกันพี่น้องครับเราเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสในการไปสอนอะไรที่มันยากๆแต่ผมว่าอะไรที่มันง่ายอ่ะที่เราสามารถที่จะสอนได้เนี่ยอย่างในเนี้ยนะครับที่มันมีการอ่านบางอย่างนะครับที่ทำง่ายๆสั้นๆเนี่ยแล้วเราสอนลูกเราฝึกลูกเราแล้วลูกเราอ่านเราได้บุญด้วยเราได้บุญด้วยนั้นเรื่องของผลและบุญเนี่ยพี่น้องอิสลามอ่ะสอนให้เราทำเองนะครับทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องจะเห็นว่าเวลาเราคุยกันเรื่องหลักการศาสนาเนี่ยสมัยก่อนเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องยุ่งยากเราทำเองไม่ได้เวลามีคนจะไปทำฮัจญ์ทีนึงออกจากบ้านไม่ได้นะต้องหาใครฮะต้องหาคนซอลาวาตแล้วก็ซอลาวาตไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยต้นยาวบุญเลยก็ออกกันไม่ได้สุดท้ายแล้วต้องไปตามตัวครูมาทำใช่ไหมความจริงแล้วไม่มีเลยเรื่องนี้ก็ออกจากบ้านก็กล่าวดูอานะแล้วก็ออกถ้าจะมีฮะดีษหน่อยกับละหมาดสุนัตก่อนเดินทางมีนะแต่เรื่องบางอย่างเราเอาไปใส่ในเรื่องศาสนาเป็นเรื่องจนกระทั่งเป็นไงเป็นเรื่องยุ่งยากละหมาดญะนาซะห์ 4 ตักบีรไม่ได้ยากอะไรพี่น้องฟาติฮะห์ศอลาวาตนบีอัลลอฮุมมะฆฟิรละวะรฮัมฮูไม่ต้องฮาด้วยบางทีทําไม่รู้นะฮูซอรอบก็ฮูนั่นแหละรวมไปถึงหมดนะตักบีรที่4ก็ไม่อ่านหรือจะอ่านก็ได้จบแล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่จบแค่นี้นะบ้านเราอะไรก็ไม่รู้มายุ่งยากไปหมดเลยต้องมีต้น2ต้น3ต้น4ต้น5สุดท้ายเราทำเองได้ไหมทำไม่ได้ก็ต้องไปให้ใครไปให้นั่นแหละตัวครูมาทำแล้วก็แจกแล้วก็หมดตังค์ผมเพิ่งบอกว่าทางที่ดีนะพี่น้องครับเราฝึกเราทำเองดูอาให้กับพ่อแม่เราดูอาเองได้ใช่ไหมเรื่องของศาสนาดูอาเราก็ขอเองได้ความจริงแล้วดูอาเนี่ยพี่น้องครับถ้าไม่ใช่ดูอาที่มาจากท่านนบีหมายถึงว่าเหมือนดูอาเข้าบ้านดูอาออกบ้านดูอาเข้าห้องน้ำดูอาเข้ามัสยิดออกมัสยิดอันนี้ต้องตามแบบฉบับแต่ถ้าเป็นดูอาตามความประสงค์ของเราเองเนี่ยพี่น้องอยากได้แล้วเราก็ขอภาษาไทยก็ได้ภาษาอะไรก็ได้อัลลอฮ์เข้าใจทั้งหมดจะมาให้อาจารย์ขอได้ไม่ได้มีปัญหาหรอกอาจารย์ก็ขอได้แต่ท่านเองก็ต้องขอเองด้วยนั้นเรื่องศาสนาจะเห็นว่าเป็นไงฮะศาสนาส่งเสริมให้เราปฏิบัติเองและบางเรื่องที่สามารถวากีนได้อันนี้ก็มอบหมายกันไปเช่นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมมีหน้าที่นะครับนิกะผมก็เลยบอกกับภรรยาว่าบางเดี๋ยวพรุ่งนี้บางจะไปนิกะนะหันมาควับเลยไอ้ทีดิบางจะไปนิกะนะไอ้เอาชัดๆดิอะไรนะอ๋อบางตกคำไปบางจะไปทำหน้าที่นิกะให้กับคนอื่นนะแม่เกือบไปแล้วดีกำลังจับหมอนอยู่ไงไม่ได้จับมีดอยู่ก็ต้องบอกให้ชัดเจนเพราะว่าเป็นไงฮะมีคนเขาวากีนอันนี้วากีนได้ไหมได้วากีนมอบหมายให้ทำหน้าที่นิกาแต่ทางที่ดีก็คุณพ่อนั่นแหละที่เป็นวาลีอ่ะก็นิกานะไม่ได้ยากอะไรแต่บางทีบางคนเนี่ยมันสั่นพี่น้องมันสั่นน่ะเหมือนกับอิหม่ามนี่เนี่ยนำละหมาดเนี่ยลองคนไม่เคยดูสิเป็นไงฮะเสียงหายหมดสังสรรค์หมดก็มอบหมายสมมติอ่ะวันนี้มีคนที่ทำหน้าที่ได้อ่ะมอบหมายนะเขาให้กี่โมงนะอีก15ใช่ไหมจ้ะนะครับเดี๋ยวผมมีอีกหนึ่งงานนะครับต้องไปเขาเรียกอะไรนะบรรยายงานปิดค่ายนะครับที่คลอง16สุรามัสยิดดารุสซอฮาบะนะครับนั้นสรุปตรงนี้นะครับพี่น้องพยายามนะทำให้บ้านของเรานั้นมีอิสลามในบ้านนะครับคือเราจะมีทีวีไม่มีปัญหานะครับมีทีวีเราจะมีแอร์จะมีอะไรก็แล้วแต่เครื่องอำนวยความสะดวกอิสลามไม่ได้ห้ามแต่อย่าเอาเครื่องอำนวยความสะดวกนั้นมาบ่อนทำลายการทำอามันอิบาดะคุณจะนอนเตียงอะไร 30,000 แต่ถ้าคุณเนี่ยตื่นขึ้นมาละหมาดซุบฮ์ครบนะทุกวันไม่มีปัญหาแต่ประเด็นเนี่ยมันมีตรงที่ว่าเวลาเราสบายเสร็จแล้วเราจะทิ้งอาคิเราะห์นอนเย็นสบายจนกระทั่งไม่ตื่นละหมาดอย่างเงี้ยมันก็ผิดใช่ไหม
นั้นก็ต้องบริหารนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าการเลี้ยงลูกผู้ชายกับผู้หญิงต่างกันนะครับการเลี้ยงลูกผู้ชายกับผู้หญิงต่างกันการเลี้ยงลูกผู้ชายต้องเลี้ยงให้เขานั้นเป็นผู้นำแล้วก็กล้าตัดสินใจแล้วก็มีภาวะในการเป็นไงฮะช่วยเหลือคนในครอบครัวแล้วก็คนในสังคมแปลว่าต้องให้เขาออกนอกบ้านบ้างนะไม่ได้ออกนอกบ้านแบบไปแว้นนะคือมีงานมัสยิดมีงานอะไรเนี่ยก็ต้องให้ลูกไปทำกิจกรรมนะกิจกรรมฝึกให้เขานั้นเป็นผู้นำแล้วก็ฝึกให้เขานั้นทำหน้าที่เป็นอิหม่ามนำละหมาดบ้างเอาละหมาดเสียงดังยังไม่ได้ก็เอาละหมาดเสียงค่อยไปก่อนจำให้ได้แล้วกันกี่ตักเบสกี่รอกอาตอย่าให้หลงแต่ลูกผู้หญิงเนี่ยพี่น้องครับต้องเลี้ยงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทนุถนอมแล้วก็พยายามเลี้ยงให้ไม่ออกนอกบ้านซะเยอะนะครับเพราะที่ผ่านมาวันสงกรานต์เนี่ยธรรมดาเนี่ยผมเห็นถ้าธรรมดานะปกติเนี่ยพอดีขับรถมันจะมาเข้ามาชนนะอยู่ธรรมดาเราจะเห็นผู้หญิงเนี่ยมอเตอร์ไซคันเนี่ยมาซ้อนได้3คนผมจริงห้ามซ้อนนะห้ามซ้อน3 2คนพอแล้วธรรมดาเนี่ยเราจะเห็นผู้ชายผู้หญิงอยู่ตรงกลางแล้วผู้ชายปิดหน้าปิดหลังปรากฏว่าพี่น้องครับภาพที่เห็นมันตรงกันข้ามนะผู้ชายอยู่ตรงกลางครับผู้หญิงอยู่ข้างหน้าแล้วก็อยู่ข้างหลังแปลว่าผู้หญิงเยอะกว่าแล้วตอนนี้บางทีควง3ครับควง4ผู้ชายคนเดียวเนี่ยควง3ควง4เป็นแว้นเป็นสกอยกันเนี่ยผมก็นึกในใจนะบอกพ่อแม่คนเหล่านี้เนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่ไหมเขาไม่รู้เลยเหรอลูกสาวเขาออกมาเนี่ยมาทำหนึ่งสองสามสี่เนี่ยหรือว่าเขาไม่รู้หรือเขารู้หรือว่ายังไงคนเหล่านี้มีพ่อแม่ไหมนะก็ประเด็นก็กลับไปที่ครอบครัวนั่นแหละครับบางทีครอบครัวก็ไม่ได้ใส่ใจตามหาแมวมากกว่าตามหาลูกนะแมวหานี่เดินหาหมดเลยนะแต่ลูกยังไม่เข้าบ้านสามวันยังไม่รู้เลยอยู่ไหนนะก็บอกกับพี่น้องว่าการเลี้ยงลูกสาวเนี่ยอัลลอฮ์ให้ผลบุญถึงเรื่องของการได้เข้าสวรรค์นะหะดีษจากอบีซาอิดอันคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันกานะละฮูซะลาซุบะนาติผู้ใดที่มีลูกสาว3คนเอาซะลาซุอะคอวาตินหรือมีพี่สาว3คนในกรณีนี้ก็คือว่าเราเป็นผู้ชายต้องดูแลถ้าเกิดสมมติพ่อแม่เสียไปแล้วคนที่ดูแลผู้หญิงในบ้านก็คือพี่ชายพี่สาวไม่ใช่พี่ชายผู้ชายต้องดูแลทั้งพี่ชายพี่สาวแล้วก็น้องสาวภาระจะตกจากพ่อกลายเป็นลูกชายแล้วถ้าผู้หญิงเหล่านี้ยังไม่นิกายังไม่แต่งงานไปอาวินอิบนาตานหรือจะมีลูกสาว2คนวะอุคตานหรือจะมีพี่สาวน้องสาว2คนนะครับถ้าเกิดพ่ออยู่อันนี้หน้าที่ดูแลพ่อถ้าพ่อไม่อยู่ให้พี่ชายดูซุฮบะตะฮุนนะวัตตะกัลลอฮะฟีฮินนะฟะละฮุนญันนะคนที่มีที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นปรากฏว่าไงครับเขาได้ทำดีต่อพวกนางทั้งหลายนี่นะอย่างดีเลยแล้วก็เป็นไงครับวัตตะกุลลอฮ์นางก็เป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์เป็นคนที่กลัวอัลเลาะห์ที่กลัวอัลเลาะห์เนี่ยมันมีสาเหตุซุฮบะตะฮุนน่ะมันมีสาเหตุจากเราเนี่ยเป็นคนดูแลไม่ได้แปลว่าเด็กมันดีเองนะที่ลูกสาวเราดีเนื่องจากเราทำการอบรมสั่งสอนลูกที่พี่สาวเราดีก็คือมีพี่ชายดูแลอย่างดีแบบนี้พี่น้องครับไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้สนใจแต่ลูกมันดีเองอันนี้ไม่ใช่นะเพราะใช้คำที่ว่าซุฮบะตะฮุนน่ะเกี่ยวข้องกับตัวของเขาเป็นสาเหตุที่ลูกออกมาดีแบบนี้เพราะเขานั้นเอารู้เอาชี้ในการสั่งสอนอบรมลูกฟะละฮุนญันนะห์แน่นอนดังนั้นเนี่ยเขาจะได้เข้าสวงสวรรค์อันนี้ซอฮีหะนะครับอินุซอฮีหะอิบนุกิบานอีกอันนึงพี่น้องครับอีกรีวายะห์นึงบอกว่าฟะอัดบะฮุนนะฟะอัดนะฟะอัดดะบะฮุนนะวะอะห์ซะนัลอิไลฮินนะ
วะซาวะจะฮุนนะฟะละฮุนจันนะดังนั้นเขาจึงทำการอบรมในเรื่องมารยาทสั่งสอนในเรื่องมารยาทแล้วก็อะห์ซันก็คือเป็นไงฮะเป็นคนดีนะอย่างดีวะซาวะจะฮุนนะแล้วก็เป็นธุระจัดแจงให้ลูกสาวของเราแต่งงานกับคนดีๆฟะละฮุนจันนะคนคนนั้นจะได้สวรรค์เห็นไหมนั้นถ้าเรามีลูกสาว3คน2คนและเราเลี้ยงอย่างดีไม่ออกไปกิเลเคขะไปเป็นสก้อยที่ไหนนะอยู่ในเรื่องอยู่ในบ้านนะครับจะออกนอกบ้านได้ก็เราก็ต้องดูแลไม่ใช่ให้ออกไปไหนตอนไหนเรื่อยเปื่อยนะออกไปไปซื้อไก่ทองไก่ทอดแถวๆนี้ไม่เป็นปัญหาหรอกไอ้ที่ว่าต้องเก็บกระเป๋าค้างแรมอันเนี้ยแล้วเราไม่สนใจนี่ไม่ได้นะครับนั้นสังคมทุกวันนี้พี่น้องครับที่มันดูแล้วมันมีปัญหาเนี่ยก็เนื่องจากเราไม่ได้เอาหลักการศาสนาปรากฏว่าเราเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ลูกเอาอยากได้อะไรเอาเลยเอาตังค์ไปโยนทีนึงไม่ได้บังคับเลยว่าต้องกินอะไรจัดอะไรนี้ฮาลาลนะฮารอมนะแล้วก็สุดท้ายก็ไปอิเลคเคขาหน้าสังคมแล้วสุดท้ายเป็นไงครับพอฟังไปแล้วไอ้ที่มีปัญหานะถูกซ้อมอะไรเนี่ยมีข่าวเนี่ยปรากฏว่ามุสลิมาครับเป็นผู้หญิงมุสลิมาด้วยก็นี่ไงแล้วคนที่เป็นพ่อเป็นแม่บอกว่ารักลูกแต่ปล่อยให้ลูกนั้นเป็นไงฮะมาอยู่กับใครก็ไม่รู้นั่นก็บอกกับพี่น้องว่านะเรื่องของบ้านนี้มีรักนะครับก็บอกกับพี่น้องว่าความรักที่จะเกิดขึ้นได้ในบ้านนะครับก็คือต้องเริ่มต้นจากหลักการศาสนาและพี่น้องจะเห็นนะครับว่าบ้านไหนนะครับที่สมาชิกในบ้านน่ะอยู่ในหลักการศาสนาบ้านนั้นจะมีความสุขแล้วก็ผมเชื่อว่าบ้านหลังนี้นะครับก็จะมีความสุขทำไมอ่ะเพราะคนในบ้านนี้ทำงานศาสนานะแม้ว่าจะไม่ได้เรียนศาสนามาโดยตรงแต่พี่น้องครับเรามีสิทธิ์นะครับที่จะทำงานศาสนาได้นะเรามีสตางค์เราก็ช่วยงานศาสนาแล้วผมก็เห็นคนที่ทำแล้วมันมีผลจริงๆนะครับหลายๆคนนะครับเราพูดกับลูกเนี่ยลูกไม่ค่อยฟังเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งมากลับหลังหันตอนหลังๆไงคือเราปล่อยจนกระทั่งลูกเราชินเนี่ยเพิ่งมากลับหลังหันลูกก็เลยแบบงงๆอยู่ปรากฏเป็นไงฮะเชิญอาจารย์มาพูดบรรยายศาสนาที่ร้านพาลูกไปฟังบรรยายศาสนาปรากฏว่าเปลี่ยนอัลฮัมดุลิลละห์ดีมากนะครับนั้นพี่น้องครับหน้าที่ของเราก็คือพยายามบอกพยายามสอนส่วนเรื่องของทางนำนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถ้าเราทำสุดความสามารถแล้วปรากฏว่าลูกเราก็ยังไม่ดีอีกหรือคนในบ้านเราก็ยังมีปัญหาอีกนั่นคือบททดสอบแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ปล่อยเราไม่ได้ทำอะไรเลยเรื่องราวของศาสนาแล้วก็ที่บ้านเราก็มีแต่ปัญหาพี่น้องนั่นแหละอัลลอฮฺกำลังเตือนเราว่าให้หันกลับมาสนใจหรือใส่ใจในเรื่องศาสนาให้มากๆนั่นนะครับนั้นมี2แบบนะความทุกข์การทดสอบของอัลเลาะห์นะครับสิ่งที่ไม่ดีเมื่อมาเกิดขึ้นกับเราแล้วเราเป็นคนดีนั่นเป็นการทดสอบนบีเองโดนซะฮิดนะครับโดนทําไสยศาสตร์นบีเองถูกคนด่านะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนบีนั่นคือการทดสอบนบีเจ็บหนักนะครับเวลาที่ท่านก่อนจะเสียชีวิตก่อนที่ท่านวะฟาตนี่คือการทดสอบแต่หลายๆคนนะครับที่ถูกทดสอบเหมือนกันแล้วก็เป็นคนไม่ดีนั่นก็คือการเตือนนะครับนั่นคือการเตือนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แค่น้ำจิ้มในดุนยาแต่อาคิเราะห์นี่หนักนะครับ70นะครับไฟนรกไฟในดุนยาเนี่ยนะแบ่งออกเป็น7 1ใน70แล้วก็พอวันกิยามะห์เนี่ยไฟในดุนยาเนี่ยจะทวีคูณอีก69เท่าอันนี้เป็นหะดีษบอกนะแค่1ใน70เนี่ยยังเผาไหม้กันโอ้โหพี่น้องจะเห็นไหมทองหรือว่าเหล็กเนี่ยมันยังไหม้จนกระทั่งกลายเป็นน้ำได้แล้วไฟนรกที่มันเพิ่มอีก70เท่าเนี่ย69เท่าเนี่ยมันจะร้อนขนาดไหนและประเด็นก็คือเผาแล้วเราไม่ตายเนี่ยนี่คือประเด็นคือถ้าเป็นไฟอย่างอื่นเนี่ยมันเจ็บแต่มันตายก็จบแต่ในวันนั้นเนี่ยมันไม่ตายไงพี่น้องมันก็เผาอยู่อย่างนั้นน่ะนี่แหละคือปัญหานั้น
ทำตรงนี้ก่อนนะครับทำตรงนี้ก่อนที่จะไปเจออะไรที่มันเกิดขึ้นในอนาคตก็อยู่ตรงนี้ดุนยาเนี่ยมันสั้นก็จริงแต่มันสำคัญที่สุดดุนยามันสั้นแต่มันสำคัญที่สุดเพราะมันจะตัดสินเรานะครับในวันกิยามะฮ์ว่าเราจะไปสวรรค์หรือไปนรกก็คือการปฏิบัติในโลกนี้ไม่นานครับ70 80 90ปีบางคน100ปีหรือที่คิดว่า200ปีพี่น้องคงไม่อยู่ถึงแล้วนะแค่นี้แหละแล้วก็จะส่งผลถึงอาคิเราะห์นะครับอาคิเราะห์นี่ตลอดกาลแต่ประเด็นว่าแล้วเราจะไปยังไงจะอยู่แบบไหนในอาคิเราะห์มันอยู่ที่ดุนยาว่าเราทำอะไรนะครับเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีคนมาต่อนะครับก็พี่น้องครับใครยังไม่ได้หนังสือนะครับถ้าขาดเดี๋ยวเอามาแจกอีกนะช่วงนี้แจกนะครับคือที่แจกเนี่ยพี่น้องครับก็บอกกับพี่น้องว่ามีคนทำบุญมาคนทำบุญเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจารย์ไปบรรยายที่ไหนแล้วดูแล้วมันขายไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยได้อาจารย์แจกเลยเอาของผมไปเขาก็ให้โควต้ามานะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปเด็กกำพร้าเดี๋ยวจะเอาไปแจกอีกนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวรอเล่ม2แล้วกันช่วงนี้ก็นะอันไหนขายได้ขายได้แจกแต่ที่นี่แจกนะครับถ้ามีคำพูดคำจาใดทำให้พี่น้องไม่สบายใจก็ขอมาอัพด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอยากจะอยู่ยันกลางคืนเลยแต่มันด้วยกับวันนี้นะครับคือผมไม่ได้งานเยอะทุกวันอย่างที่บางคอดีเขาบอกแล้วนะเขาก็ว่าไปกันเลยไอ้บางวันอาทิตย์ไหนว่างก็ว่างไม่มีเลยอาทิตย์ไหนมันมีก็มาทีหนึ่งไร่อ่ะเกือบหนึ่งไร่อ่ะรู้จักหนึ่งไร่ไหมสี่งานไงสี่งานเป็นหนึ่งไร่แบบสามงานเขาเวลาเขาบอกถ้าอย่างอาจารย์ยังไม่เข้าขั้นต้องอาจารย์หนึ่งไร่คือสี่งานแล้วพี่น้องแล้วสี่งานจะเอาเสียงที่ไหนไปพูด นะก็บอกกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้นะครับอัลลอฮเมตตานะให้ผมมาเจอกับพี่น้องนะครับอ่ะวันนี้แค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์